สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุยังเตือน49จังหวัดฝนถล่มหนักอีกระวังท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันที่25กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ